เอาใหม่อ่ะสวัสดีใหม่สวัสดีค่ะชื่อน้องหอนะคะวันนี้เราจะทำร้านกาแฟให้คนมาซื้อนะคะตีนี้รู้ไหมวันนี้หนูจะทำร้านกาแฟมีเงินเยอะเนี่ยหนูก็จะได้เงินเยอะสั่งของเครื่องสำอางได้เยอะเอาไม่จานนะคะลูกค้าหรือว่าลูกค้าจะทำเองก็ได้ไม่ต้องไปซื้อร้านใหม่มาเลยเนาะเพราะว่าที่นี่อ่ะเรามีบ้านอยู่แล้วแล้วก็ตกแต่งให้มันสวยงามแล้วก็มีป้ายนะคะลูกค้าเราก็ซื้อป้ายมาเลยแล้วก็ตั้งนะไม่ต้องซื้อร้านกาแฟมาง่ายๆเลยนี่ค่ะเขากำลังทำงานดอกไม้สวยๆงามๆด้วยค่ะดอกไม้สวยๆงามๆเนี่ยอันที่เราปลูกหมดเลยนะคะแล้วก็จะเก็บมาให้ลูกค้ากินด้วยนะคะเราลงแรงไม่ใช่ลงทุนงานนะเราลงแรงทำเองเราอะทำเองด้วยใจของเราเราก็จะมีส่วนประกอบก็จะตกแต่งสวยงามแล้วก็มีหนังสือลูกค้าสามารถตีราดีได้ทุกใบเลยจ้ะแล้วร้านนี้เกิดนะแล้วก็จะมีร้าน2ร้านใกล้กันชิดกันมากแล้วเขาก็จะเปิดให้เราตอนเราก็ตื่นเช้ามาแล้วมาขายของแต่เราก็ต้องทำนานนะคะเราก็ต้องทำนานเป็นที่ที่เราจะ